สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลนะครับบรรดาชาติตัวโตนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับอังกฤษนะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็ร่วมนะช่วยกันนะในการปกป้องน่านฟ้านะของอิสราเอลทางยูเครนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊จะได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นหรือเปล่านะมาดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับสหรัฐหวาดกลัวรัสเซียหรือไม่นะครับไบเดนปฏิเสธคําร้องขอ ให้ปฏิบัติต่อ,อยูเครนเหมือนอิสราเอลของเซเลนสกี้ไม่สามารถสกัดกั้นนะครับจุดๆ,ๆความหวาดกลัวปูตินนะครับทำให้ไบเดนทิ้งโรโรเดเมียเซเลนสกี้หรือไม่สหรัฐนะครับตอบสนองคาร้องขอให้ปฏิบัตินะครับต่อ,อยูเครนเหมือนอิสราเอลของเซเลนสกี้ทาเนียบข่าวนะครับกล่าวว่ากองกําลังสหรัฐจะไม่สกัดกัน้นบรรดาขีปนาวุธนะครับของรัสเซียสหรัฐนะครับได้มีปฏิกิยา ต่อคำร้องขอของปรัชนาทิบดียูเครนนะครับภายหลังนะให้ปฏิบัติการของความเป็นพันธมิตรนะต่ออิรานบอชิงตันนะครับได้กล่าวว่าโชคร้ายนะครับที่พวกเขาไม่สามารถปฏิบัติต่อร,รัสเซียนะเหมือนที่นะพวกเขาเนะี่ยทำต่ออิรานสหรัฐนะครับได้ให้1น,นะครับคำหนึ่งข้ออ้างนะครับกล่าวว่าบรรดาความขัดแย้งที่แตกต่างนะมี บรรดาภาพนะภัยคุกคามที่แตกต่างการตอบสนองนั้นนะครับได้มาภายหลังที่จอห์นเคอร์บี้นะครับได้ถูกถามเกี่ยวกับคำร้องขอของเคียบที่การประชุมหนึ่งของสื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่าถ้าหากสหรัฐและเหล่าบรรธมิตรสามารถสอยร่วงบรรดาโดรนของอิหร่านเหนืออิสราเอลทำไมพวกเขาไม่สามารถทำเหมือนกันเหนือ,อยูเครนจอห์นเคอร์บี้นะครับโคตกของสภาความมั่นคงนะครับแห่ง สหรัฐนะครับได้ตอบว่าดูนะบรรดาความขัดแย้งที่แตกต่างกันน่านฟ้านะครับที่แตกต่างกันบรรดาภาพนะของภัยคุกค,คามที่แตกต่างกันและท่านประธานาธิบดีได้มีความชัดเจนนับตั้งแต่การเริ่มต้นขึ้นของความขัดแย้งนั้นในยูเครนซึ่งสหรัฐจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวยงในความขัดแย้งนั้น ในบทบาทหนึ่งของการต่อสู้รบและพวกเราได้กำลังจัดหายูเครดนด้วยบรรดาเครื่องมือต่างๆที่พวกเขาต้องการเพื่อที่จะช่วยเหลือการปกป้องน่านฟ้าของพวกเขาและโชคร้ายพวกเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นในขณะนี้เนื่องจากพวกเราไม่มีการให้ทุนเพิ่มเติมลนะทางความมั่นคงของชาตินั้น สิ่งนี้นะครับมาภายหลังวูโรดเมียเซเลนสกี้นะครับได้เร่งเรา้าพวกตะวันตกที่จะปฏิบัติต่อ,อยูเครนให้เหมือนอิสราเอลเขาได้กล่าวว่าบรรดาการโจมตีต่างๆของอิหร่านได้ถูกสกัดขัดขวางโดยปาสจากนะครับผู้ใดที่กำลังถูกลากดึงเข้าสู่สงครามการสแสวงหานะครับปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกัน เซนสกี้นะครับได้ร้องขอต่อบรรดากลุ่มก้อนตะวันตกนะครับที่จะปกป้องอยูเครนแต่คำร้องขอของประธานาธิบยูเครนนะครับได้ถูกเพิกเฉยตามที่คาดคะเนเนื่องจากพวกตะวันตกนะครับที่นำโดยสารัทรับรู้ว่าพลานุภาพนะครับทางการทาหารของรัสเซียไม่เหมือนเช่นอิหร่านเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับรัสเซียได้ค่มขู่ของหนึ่งสงครามนิวเคลีย ถ้าหากตะวันตกเข้ามาในความขัดแย้งนั้นวลาดเมียร์ปูตินนะครับได้กล่าวซ้ำๆว่าเขาสามารถไปสู่ขอบเขตใดๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะปกป้องรเสียนะครับพยันเข่าวแปลต่างประเทศชิน้นนะครับเกิดคำถามขึ้นนะทำไมตอนอิสราเอลเนี่ยถูกอิหร่านโจมตีนะโต้ตอบเอาคืนในกรณีที่ไปนะทิ้งระเบิดใส่ สถานทูตนะอิหร่านสถานกงศุลของเขาเนี่ยในซีเรียนะครับอิหร่านก็โจมตีเข้ามาด้วยโดรนและขีพุ่ต่างๆเนี่ยมากกว่า350ลูกนะครับบรรดาพันธมิตรนะตะวันตกของอิสราเอลแม้ว่าเป็นสหรัฐนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็ร่วมกันนะครับสอยโดรนต่างๆขีมรุดร่อนต่างๆเนี่ยลงมาคราวนี้ยูเครนก็เห็นนะครับก็อยากได้บ้างนะทำไมไม่ปฏิบัติต่อยูเครนนะครับซึ่งเสียสละนะให้บรรดาชาติตะวันตกเนี่ย นะในการไปต้านรัเสเซียเนี่ยทำไมไม่ทําแบบเดียวกันนะคือไปสกัดกันนะ้นขีมรุดของรัเสเซียเนี่ยที่เข้ามาถล่มเคียบอะไรประมาณนี้นะซึ่งทางสหรัฐก็อ้างว่านะครับมันแตกต่างกันบริบทแตกต่างกันนะครับน่านฟ้าแตกต่างกันนะครับก็เขาเลยถามว่าอันนี้เป็นกลัวรัเสเซียหรือเปล่านะเพราะว่าหมายภาราปภาพทางกระดายของรัเสเซียกับอิรานมันแตกต่างกันนะ รันะเสเซียนี่มีนิวเคลียร์ด้วยนะก็เลยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่สอนออกมานะครับซึ่งเซนสกี้ก็ต้องการนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ